วันหนึ่งที่ฉันนั่งร้องเพลงอยู่ในห้องนี้ที่มีเพียงเสียงเปียโนและเสียงของฉันทันใดนั้นเธอเดินเข้ามาหยุดอยู่ตรงนั้นฉันจึงหยุดร้องหันกลับไปมองใครกันว่าทำอะไรทำไมเธออยู่ตรงนั้นเธอบอกเธอขอได้ไหมห้องนี้มันมีเป็นโนหลังโปรดของเธอฉันเอ่ยออกไปจะเป็นไรไหมถ้าฉันจะขอนั่งฟังเธออยู่ตรงนี้ฉันปรบมือด้วยความชื่นชมหลังจากที่เธอบรรเลงจนจบบทเพลงที่ทำให้ฉันคลื่นแคลงทำให้ฉันได้มีความสุขและลืมเลือนเรื่องราวความทุกข์คงเป็นเพราะเธอที่ทำให้เพลงเป็นหนึ่งที่แสนจะธรรมดารู้สึกพิเศษทุกครั้งเมื่อฉันได้อยู่ใกล้ๆเธอฉันอาจคิดถึงภาพฝันที่ฉันปรุงแต่งมันขึ้นมาเห็นภาพเธอและฉันจับมือและเดินไปพร้อมๆกันแม้ว่าสิ่งที่เห็นมันอาจจะดูเลือนลางแต่เธอเคยบอกกับฉันว่าก่อนจะนอนหลับฝันถ้าใครได้ใส่แว่นนั้นภาพปรากฏในฝันจะชัดเจเพราะว่าโชคชะตานำพาเรามารู้จักกันช้าเกินไปเวลาที่เหลือไม่ว่าจะร้ายจะดียังไงจะบอกถึงความในใจให้เธอได้รู้เอาไว้ก่อนเราจะต้องจากกันฉันแอบคิดถึงภาพฝันที่ฉันปรุงแต่งมันขึ้นมาเห็นภาพเธอและฉันและเดินไปพร้อมๆกันแม้ว่าสิ่งที่เห็นมันอาจจะดูเลือนลางแต่เธอเคยบอกกับฉันว่าก่อนจะนอนหลับฝันหากใครได้ใส่แว่นนั้นภาพปรากฏในฝันชัดเจน